แต่ว่าพูดถึงอัฟกานิสถานก็มีเรื่องดีๆนะครับไม่ใช่เรื่องซึ่งไม่ดีนะครับเรื่องดีๆก็คือถ้าคุณได้เห็นตัวเลขโควิด-19ของอัฟกานิสถานถ้าคุณเข้าไป Google ดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าอัตราการระบาดของโควิด-19ในอัฟกานิสถานนั้นไม่สูงเอาจริงๆแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ไม่สูงคราวนี้มันไม่ได้แปลว่าโควิด-19ไม่ได้ระบาดนะครับในประเทศอัฟกานิสถานแน่นอนมันก็ระบาดในประเทศอัฟกานิสถานมีคนบินเข้าบินออกเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ว่ามันไม่ได้มีการเก็บตัวเลขและไม่ได้มีการตรวจชุดตรวจ ATK หรือ RT-PCR อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นถามว่าโควิด-19ระบาดอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานไหมก็คงจะระบาดนะฮะก็คงจะมีคนซึ่งเสียชีวิตจากโควิด-19ไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันไม่ได้มีการรายงานตัวเลขอย่างครบถ้วนคราวนี้มันแปลว่าที่นั่นเขาไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสือไหมทำไมผมต้องพูดหักมุมในลักษณะนี้ผมก็ต้องพูดหักมุมในลักษณะนี้แหละฮะเพราะว่าเราต้องการให้มีการเปิดโรงเรียนในประเทศไทยผมก็เลยจะต้องชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามที่มีการพาดหัวข่าวนี้ในรอยเตอร์สบอกว่าcurtain divides male and female students at Afghan universities once it reopens เนี่ยนะฮะผมก็นั่งตั้งข้อสังเกตดูนะครับคือถ้าคุณจะอ่านข่าวนี้แล้วคุณจะเห็นเฮดไลน์ว่าเขาแบ่งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะเพศหญิงและเพศชายเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ห่างๆกันแล้วก็มีม่านซึ่งเป็นม่านซึ่งรูดมาแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิงคุยกับผู้ชายแต่ว่าทั้งสองเพศสองกลุ่มมีเพศสภาพซึ่งแตกต่างกันแต่ว่ายังสามารถเรียนหนังสือได้เนี่ยแล้วผมดูในที่ The Standard เขาแปลมาเนี่ยนะฮะผมเข้าใจดีนะฮะว่าสื่อต้องการรายงานให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีปัญหาในการที่จะไปสร้างกำแพงระหว่างเด็กนักเรียนผู้หญิงและเด็กนักเรียนผู้ชายนะครับแม้กระทั่งในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องนั่งห่างกันแล้วก็มีม่านกั้นโอเคฮะแต่สำหรับผมอันนั้นมันไม่ได้เป็นข่าวฮะคือมันเป็นเรื่องซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ควรที่จะมีเนี่ยนะฮะม่านกั้นระหว่างหญิงชายเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะฮะมันอาจจะอึดอัดมันอาจจะไม่ถูกต้องมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแต่ว่าผมแค่คิดอีกมุมนึงนะว่าคุณคิดว่าผมจะวิเคราะห์มุมไหนเนี่ยผมแค่คิดอีกมุมนึงนะฮะว่าอย่างน้อยเขาได้ไปเรียนนะฮะคือไอ้สิ่งที่น่าตลกขบขันมากที่สุดก็คือว่าผมสามารถพาดหัวข่าวได้เลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเด็กนักเรียนในทุกๆวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงและชายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความเกรงกลัวอยู่ว่าตกลงแล้วตาลิบันเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงเนี่ยไปเรียนหนังสือใช่ไหมปรากฏว่ารัฐบาลตาลิบันนะฮะทำในสิ่งที่หลายประเทศที่สติแตกกับโควิดเนี่ยนะฮะแล้วกลัวไปจนเกินเหตุว่าเด็กไปเรียนหนังสือไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโควิดจะระบาดหนักในที่สถานการศึกษาแล้วก็เด็กจะพังงาบออกจากโรงเรียนติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการหนักทั้งที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะฮะมีรัฐบาลสติแตกเยอะรวมทั้งรัฐบาลไทยที่ไม่ยอมให้เด็กไปเรียนหนังสือขณะที่อัฟกานิสถานตาลิบานยังให้เด็กไปเรียนหนังสือเลยแล้วให้ไปทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะมันควรจะยังมีดีเบตหรือไม่ว่าโอ้โหจะเปิดโรงเรียนในวันที่เท่าไหร่ดีจะเปิดโรงเรียนแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาจะให้เรียนห้องละกี่คนจะเปิดโรงเรียนแล้วถึงเวลาเด็กจะต้องใส่หน้ากากหรือมีการฉีดวัคซีนก่อนไปเรียนหนังสือหรือไม่คือรายละเอียดนั้นน่ะมันจะต้องตามมาความสำคัญของหน้ากากในการรณรงค์กันถ้าเด็กสามารถใส่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาในการหายใจแล้วก็ไม่มีปัญหาด้านอื่นๆถ้ามีการเว้นระยะแล้วอยู่ในห้องเรียนแล้วเด็กนักเรียนมันเยอะเกินไปที่จะเว้นระยะสถานการศึกษาหลายแห่งที่มีงบประมาณอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปเช่าตึกเช่าอาคารเช่าห้องเพิ่มเติมนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วนะภาพใหญ่เนี่ยไม่ว่าเงื่อนไขจะออกมาในลักษณะใดรวมทั้งเงื่อนไขในการแนะนำให้ผู้ปกครองพาลูกหลานและผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองไปรับวัคซีนซึ่งมีการนำเข้ามาฉีดเด็กอายุ 12-18 เนี่ยนะไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรสิ่งแรกซึ่งต้องทำก่อนคือสบคเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ยุบเนี่ยนะฮะก็ต้องสั่งไปเลยสั่งไปทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขว่าคุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความพร้อมเพื่อให้มีการเปิดสถานศึกษาแล้วก็ประกาศมาเลยว่าทุกโรงเรียนไม่มีข้อยกเว้นจะต้องได้เปิดเรียนตามปกติในเดือนไม่ใช่พฤศจิกายนตุลาคมเปิดเรียนทุกโรงเรียนในเดือนตุลาคมโดยที่ไม่มีเงื่อนไขส่วนจะใส่หน้ากากจะเว้นระยะหรือจะมีหรือไม่มีวัคซีนอันนี้ก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือว่าเด็กมีโอกาสที่จะมีอาการหนักหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต
น้อยมากๆมากต่ำเกินไปเกินกว่าที่จะปิดโรงเรียนได้อีกต่อไป